ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายขอแสดงความยินดีในการค้นขวายให้มาสู่สถานที่นี้เพื่อศึกษาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเลยคิดว่าจะพูดเรื่องการศึกษากับการรับปริญญากันให้ชัดเจนทีถ้วนสักครั้งหนึ่งแยกพูดเป็นสองเรื่องคือเรื่องการศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนาพูดอย่างนี้ก็แปลกสำหรับคนทั่วไปเราจะคิดไปในทางที่ว่าแกล้งพูดโยกโย ขอบอกว่าเป็นการพูดตรงตามเรื่องที่มีอยู่ในพระบาลีคือมีทั้งการศึกษาและมีทั้งการรับปริญญาหมายความว่าบุคคลศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาครบถ้วนแล้วปฏิบัติถึงที่สุดแล้วก็มีการรับปริญญาถ้าไม่เคยได้ฟังก็จะบอกว่าให้ฟังบอกให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปริญญามีอยู่3 อย่างคืออะไร3 อย่างคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี่คือปริญญา3 โดยข้าวเงื่อนก็พอจะมองเห็นแล้วว่าเมื่อได้ศึกษาในศีลและศิกขาจิตตศิกขาปัญญาศิกขาถึงที่สุดด้วยการปฏิบัติเพราะคำว่าศิกขาหรือศึกษาในทางธรรมะนั้นหมายถึงการปฏิบัติตัวการปฏิบัติเป็นตัวการศึกษาเมื่อศึกษาศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนแล้วมันก็มีผลในการปฏิบัติคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะที่เรียกว่าปริญญานั่นเองนี่ขอให้ทราบข้าวเงื่อนโดยเรื่องโดยย่อของเรื่องอย่างนี้ก่อนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรเอามาพูดสำหรับนักศึกษาครูบาอาจารย์ที่มีการศึกษาและมีการรับปริญญาทีนี้ก็รู้ว่าแม้จะมีชื่อเรียกเหมือนกันแต่ตัวจริงนั่นไม่ได้เหมือนกันเรื่องการศึกษาของชาวโลกก็เป็นอย่างหนึ่งการศึกษาทางธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งการรับปริญญาแผ่นกระดาษที่รับกันตามแบบชาวโลกนั่นมันก็อย่างหนึ่งการรับปริญญาทางธรรมในพระพุทธศาสนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเราจะได้เปรียบเทียบกันดู จะพูดถึงคำว่าการศึกษาก่อน ที่ท่านทั้งหลายศึกษากันในชั้นต้นก็เรียนหนังสือเรียนอักษรศาสตร์แล้วก็เรียนวิชาชีพโดยเฉพาะวิชา
แล้วจบการศึกษาก็ได้รับปริญญาการศึกษานี่มันก็มีแต่เรื่องเรียนหนังสือแล้วก็เรียนวิชาชีพแล้วมันก็จบส่วนการศึกษาในทางธรรมะนั่นถือเอาคำพูดคำนี้เป็นหลักคือว่าคือคำว่าสิกขาในภาษาบาลีหรือว่าสิกชาในภาษาสันสกฤตหรือว่าศึกษาในภาษาไทยออกเสียงเพี้ยนกันบ้างแต่เป็นคำเดียวกันเอาคำบาลีเป็นหลักว่าสิกขาคำว่าสิกขานี่ประกอบขึ้นด้วยคำคือสะกับอิกขะสะคำหนึ่งอิกขะคำหนึ่งสะนั่นแปลว่าเองเองเองในทุกความหมายคำว่าอิกขะอิกขะนี่แปลว่าเห็นทีนี้รวมกันเป็นสิกขาสะอิกขะรวมกันเป็นสิกขะออกเสียงเป็นสิกขาเป็นรูปศัพท์ที่เป็นอิทธิลิงมันก็แปลความหมายได้หลายทางเช่นว่าเห็นซึ่งตนเองนี่ก็ได้เห็นโดยตนเองนี่ก็ได้เห็นเพื่อประโยชน์แก่ตนเองนี่ก็ได้และยังได้มากกว่านี้อีกเอาแต่สามความหมายนี่ก็พอเห็นซึ่งตนเองก็พิจารณาดูว่าเห็นอะไรสิ่งที่สมมติเรียกกันว่าตนเองนั่นก็คืออัตภาพนี้ซึ่งมีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจที่รวมเรียกกันว่าชีวิตชีวิตเห็นซึ่งตนเองก็คือเห็นตัวเองเห็นชีวิตของตัวเองมองดูลงไปที่ตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองคนไม่เคยศึกษามันก็มองเห็นยากว่ามันเป็นอย่างไรบ้างมองดูตัวเองก็เห็นแต่ร่างกายรู้สึกจิตใจได้บ้างว่ามันคิดนึกอะไรได้แต่แล้วไม่ได้เห็นส่วนที่ลึกกว่านั้นคือว่าการปรุงแต่งต่างๆนานาในร่างกายนี้ร่างกายนี้เห็นซึ่งตนเองเมื่อจารณัยกันโดยละเอียดแล้วก็จะมีว่าเห็นว่าตัวเองประกอบอยู่ด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณรวมเป็น6อย่าง6ประการด้วยกันคือ6ธาตุทีนี้ถ้าว่าเห็นจริงยิ่งขึ้นไปอีกก็เห็นว่าไอ้ที่มันเป็นรูปธรรมคือตาไอ้รูปธรรมคือดินน้ำลมไฟนั่นประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อหนังร่างกายเป็นตาหูจมูกลิ้นกายไอ้ก้อนลูกตาพร้อมทั้งประสาทตานี่มันก็เป็นวัตถุประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำลมไฟนี่คือการปรุงแต่งอย่างหนึ่ง
หูประกอบด้วยประสาทหูนี่มันก็เป็นส่วนของดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นเป็นระบบหู จมูกก็เหมือนกันพร้อมทั้งประสาทอาศัยดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นระบบจมูกลิ้นก็อาศัยดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นระบบลิ้นกายผิวหนังทั่วไปทั้งกายก็อาศัยดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นเป็นกายเป็นร่างกายเป็นผิวหนังเป็นทั่วไปทั้งกายนี่คือการปรุงแต่งในอัตภาพนี้ทีนี้ส่วนจิตหรือใจนี่ประกอบอยู่ด้วยวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเป็นระบบที่รู้สึกได้ในทางฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายนามธรรมนี่เป็นระบบพิเศษไอ้ห้าอย่างข้างต้นคือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเป็นฝ่ายกายหรือฝ่ายวัตถุส่วนจิตหรือใจหรือมโนนี่เป็นฝ่ายนามธรรมประกอบกันเข้าเป็นอัตภาพนี้ส่วนอากาศธาตุหรือที่ว่างนั้นหมายถึงว่ามันมีที่ว่างอยู่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งด้วยและสิ่งต่างๆก็อาศัยอยู่ในที่ว่างนั่นเองถ้ามีที่ว่างร่างกายนี้มันจะอยู่ได้ถ้ามันไม่มีที่ว่างร่างกายนี้มันจะอยู่ได้กับอะไรร่างกายทั้งหมดก็ตั้งอาศัยอยู่บนธาตุว่างหรือความว่างที่ว่างนะจิตมันก็อาศัยอยู่บนธาตุว่างอันละเอียดแล้วก็มีอยู่เป็นระบบจิตนี่แปลว่าธาตุที่รวมกันเป็นกายและเป็นใจนั่นตั้งอาศัยอยู่บนธาตุว่าง เข้าใจคำว่าว่างนี่ดีๆทั่วไปทั้งสากลจักรวาลน่ะมันมีที่ว่างมีส่วนที่มีเป็นความว่างแล้วก็ให้สิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุสิ่งของ ใดๆนั่นน่ะอาศัยอยู่ในที่ว่างอันนั้นนี่ถือว่าไอ้ความว่างน่ะเป็นเครื่องรองรับทั้งหมดสิ่งต่างๆตั้งอยู่บนความว่างบนธาตุว่างไอ้ความว่างเป็นที่รองรับสิ่งทั้งปวงนี่จะเห็นว่ามันประกอบกันอยู่มีลักษณะอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้ในที่นี้เรามองซึ่งตนเองมองตัวเองมองซึ่งตนเองคืออัตภาพนี้ชีวิตนี้คือร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งแล้วก็ยังมีชีวิตยังเป็นอยู่นี่ก็มองดูทีอัตภาพนี้ก็จะมองเห็นอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าประกอบอยู่ด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณ ประกอบกันอยู่อย่างเหมาะสมจนทำหน้าที่ต่างๆได้ส่วนกายนั้นเป็น5ระบบคือตาหูจมูกลิ้นกายสำหรับจะรู้อารมณ์ที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะภะนี่ระบบจิตระบบใจระบบมโนนี่สำหรับจะรู้สึกในความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นทางจิตนี่ที่ว่าเห็นซึ่งตนเองเห็นซึ่งตนเอง
ก็ขอให้ทุกคนมองซึ่งตนเองแล้วก็เห็นซึ่งตนเองว่าประกอบกันอยู่อย่างนี้มีการปรุงแต่งอยู่ในลักษณะอย่างนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยทุกอย่างทุกประการที่ทำให้มีลักษณะเป็นของเป็นคือมีชีวิตหรือมิได้ตาย แล้วมันยังสามารถที่จะรับอารมณ์ทุกอย่างที่จะมีให้ในโลกนี้ได้แก่รูปซึ่งจะรู้สึกได้ด้วยตาหูเสียงซึ่งจะรู้สึกได้ด้วยหูกลิ่นซึ่งจะรู้สึกได้ด้วยจมูกรสซึ่งจะรู้จักได้ด้วยลิ้นและโผฏฐัพพะที่จะกระทบผิวหนังอันจะรู้สึกได้ด้วยระบบประสาทของผิวหนังทั่วไปทั้งกายนี่มองดูในส่วนที่เป็นรูปธาตุหรือฝ่ายกายอย่างนี้แล้วก็มองฝ่ายที่เป็นจิตเป็นวิญญาณหรือเป็นนามก็เห็นว่ามีจิตเนี่ยแต่จะเรียกเป็นวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณธาตุมีอยู่เมื่อทำหน้าที่คิดนึกก็เรียกว่าจิตเมื่อทำหน้าที่รู้สึกก็เรียกว่ามโนส่วนคำว่าใจนั้นเป็นภาษาไทยเล็งถึงมโนนี่ดูซึ่งตนเองนี่เห็นซึ่งตนเองว่าประกอบกันอยู่ด้วยส่วนประกอบเหล่านี้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่จะพึงมีจนกล่าวได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นตัวชีวิตดำรงอยู่นี่เรียกว่าเห็นซึ่งตนเองดูที่ตนเองแล้วเห็นซึ่งตนเองโดยลักษณะง่ายๆเบื้องต้นทีนี้ก็ดูต่อไปให้ละเอียดให้ลึกซึ้งลงไปว่ามันยังมีกลไกซับซ้อนกันอยู่หลายชั้นพูดเรื่องตาก่อนตาเป็นอวัยวะมีระบบประสาทสำหรับเห็นได้แล้วข้างนอกก็มีรูปมีรูปต่างๆพอเข้ามากระทบตาคือว่าไอ้รูปกับตาน่ะถึงกันเข้านะแล้วก็เกิดวิญญาณทางตาคือวิญญาณธาตุทำหน้าที่ของวิญญาณทางตาเรียกวิญญาณทางตาหรือจักษุวิญญาณนี่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งตาเห็นรูปเกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นแจ้งในทางตาอันนี้ขั้นตอนหนึ่งเมื่อวิญญาณธาตุทำหน้าที่เป็นวิญญาณทางตาเห็นรูปอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าผัสสะผัสสะแปลว่ากระทบก็คือวิญญาณธาตุเนี่ยวิญญาณทางตาน่ะกระทบกันกับรูปรู้สึกอยู่หรือเห็นอยู่เรียกว่าผัสสะแล้วก็เป็นผัสสะทางตาอันนี้ก็ต้องดูให้เห็นจึงเป็นส่วนของตนเองเ มื่อมีผัสสะอย่างนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกออกมาเป็นเวทนาเช่นว่ารูปนั้นสวยถูกใจก็เกิดความรู้สึกพอใจถ้ารูปนั้นไม่สวยไม่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจมันก็ไม่พอใจหรือว่าถ้าไม่มีความหมายในสองอย่างนั้นมันเฉยๆมันก็เป็นกลางๆอยู่ก็เรียกว่า
มิใช่พอใจหรือมิใช่ไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขมสุขถ้าพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้าว่าไม่เป็นทั้งสองอย่างก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาที่เวทนาจะเกิดขึ้นทุกคราวที่มีการสัมผัสนี่ก็คือตัวเราคือเรื่องในตัวเราคือลักษณะการปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในตัวเราเนี่ยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าเวทนาให้ความรู้สึกที่เป็นเวทนาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็มีความรู้สึกต่อไปคือสำคัญมั่นหมายสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเวทนาเช่นไรมีอะไรเป็นอย่างไรเป็นสุขะเป็นสุขก็เรียกว่าสุขสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าสุขเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกขสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นทุกข์ทุกขมสุขสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ให้มีความรู้สึกว่าเป็นสัญญาอย่างไรเพราะมันเคยเกิดขึ้นและรู้สึกเกิดขึ้นและรู้สึกมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมันจึงจำได้ว่าอย่างนี้คือสุขสัญญาอย่างนี้ทุกขสัญญารวมความว่าความจำได้ว่ามันเป็นอะไรและมั่นหมายลงไปว่ามันเป็นอะไรนี่ก็เรียกว่าสัญญาสัญญาเป็นสิ่งที่มีอยู่ในอัตภาพนี้ในร่างกายในชีวิตนี้ทีนี้เมื่อสัญญาถึงที่สุดแล้วก็ปรุงความคิดนึกขึ้นมาจะทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นความคิดนึกนี่เรียกว่าสังขาร ถ้ามีความมั่นหมายว่าสวยความคิดนึกก็ปรุงขึ้นมาเป็นความคิดว่าจะเอาถ้าไม่สวยก็ปรุงความคิดนึกขึ้นมาว่าจะไม่เอาหรือจะทำลายเสียถ้ามันไม่เป็นทั้งสองอย่างคือไม่ใช่สวยหรือไม่ใช่ไม่สวยมันก็ยังสงสัยข้องใจอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าเป็นสังขารทีนี้สิ่งที่เรียกว่าสังขารนี่มีหลายขั้นตอนมีความอยากจะได้ที่มันสวยน่ารักน่าพอใจมีความอยากที่จะทำลายเสียซึ่งส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเนี่ยความอยากมันก็ได้เกิดขึ้นความอยากนี่ก็เรียกว่าเป็นสังขารเหมือนกันฉะนั้นความอยากเป็นไปถึงที่สุดแล้วมันก็ปรุงต่อไปอีกปรุงให้เกิดความรู้สึกสำคัญมันหมายว่ามีตัวเรามีตัวกูซึ่งเป็นผู้อยากแล้วก็อยากจะเอามาเป็นของกูเรียกว่าปรุงถึงที่สุดจนเป็นอุปาทานเป็นอุปาทานรวมอยู่ในคำว่าสังขารนั่นแหละเพราะว่าถ้าแจกเป็นห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีเพียงห้าแต่ถ้าจะแจกไปให้มันมากเป็นแบบปฏิจจสมุปบาทมันก็แจกก็ได้ถึง11อย่าง12อย่างแต่เรื่องนั้นไม่เป็นไรเอาแต่เพียงว่ามันปรุงอย่างไรรู้สึกอย่างไรนับตั้งแต่ตาเห็นรูปมันก็ปรุงจากสุวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณจากสุวิญญาณทำหน้าที่อยู่สิ่งที่เรียกว่าผัสสะก็เกิดขึ้นผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงเกิดสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกเป็นสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าอย่างไรว่าสุขก็สัญญาว่าทุกข์ก็สัญญา
แล้วแต่มันจะรู้สึกคิดนึกจะเป็นสัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ปรุงต่อไปเป็นสังขารคือความคิดนานาประการโดยสมควรแก่สัญญานั้นจนคิดว่าจะได้เกิดความอยากขึ้นมาว่าจะได้ให้ความอยากนี่เป็นตัณหามีตัณหาถึงที่สุดอย่างนี้แล้วก็ปรุงให้ความรู้สึกว่าตัวกูเป็นผู้อยากซึ่งเรียกว่าอุปาทานมันก็มีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูตามสมควรแก่กรณีเมื่อเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเช่นนี้โดยความโง่เขลาอะไรอะไรก็เอาเข้ามาเป็นตัวตนมันก็เป็นของหนักแก่จิตใจนั่นเองเหมือนกับว่าเราจับเอาอะไรขึ้นมาหิ้วไหว้ถือไหว้ชูไหว้มันก็เป็นของหนักอาการที่เป็นของหนักนั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างนี้มีอยู่ในตนเองในตัวเองก็มองดูให้เห็นซึ่งตนเองเห็นซึ่งตนเองดูซึ่งตนเองเห็นซึ่งตนเองเนี่ยเรียกศึกษา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 ตนเองเห็นอะไรอะไรที่มีอยู่ในตนเองที่เรื่องตาอย่างที่ว่ามาแล้วเรื่องหูเหมือนกันอีกเมื่อเสียงมาถึงกันเข้ากับหูก็เกิดการได้ยินทางหูเรียกว่าวิญญาณทางหูวิญญาณทางหูรู้สึกต่อเสียงนั่นอยู่ด้วยหูด้วยระบบหูก็เรียกว่าผัสสะทางหูผัสสะก็ให้เกิดเวทนาคือสุขหรือทุกข์เกิดเวทนาแล้วก็เกิดสัญญาสำคัญมันหมายว่าเป็นอะไรก็เกิดสังขารความคิดว่าเราจะเอาเราอยากจะได้อยากจะได้ที่น่าพอใจอยากที่ทำลายที่มันไม่น่าพอใจเมื่อความอยากนี่เป็นไปถึงที่สุดแล้วก็ปรุงเป็นความรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวกูผู้อยากอย่างนี้เหมือนกับเรื่องตากับรูปเรื่องหูกับเสียงก็เหมือนกันเรื่องจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่มากระทบกายก็เหมือนกันมีหลักเกณฑ์อันเดียวกันนี่เรียกว่าที่เป็นของหยาบเป็นทางรูปธรรมทางกายนี่มีอยู่ห้าชุดด้วยกันนั่นก็อยู่ในตนเองนี่ส่วนจิตลึกๆเข้าไปเพราะว่ามันได้อารมณ์เช่นมีสัญญาหรือมีเวทนาเป็นต้นมโนหรือใจเนี่ยสัมผัสในเวทนาแล้วก็รู้สึกเป็นเวทนาอันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็เกิดสัญญาเกิดสังขารอย่างเดียวกันอีกนี่มากมายถึงขนาดนี้นะที่เรียกว่าศึกษาอยู่แต่ในเรื่องของตนในภายในของตนนั่นเองเนี่ยดูสิศึกษานี่เป็นอย่างไรมันต่างกันลิบกับว่าศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเรียนอักษรศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์เรียนวิชาชีพมันคนละแบบแต่เรียกว่าศึกษาเหมือนกันนี่เป็นการศึกษาซึ่งตนเองคือดูเข้าไปที่ตนเองแล้วก็เห็นด้วยตนเองตนเองต้องศึกษาเองจึงเรียกว่าเห็นด้วยตนเองและการเห็นนี่ก็เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแล้วแต่มันจะเกิดก็แก่ตนเองคำว่าศึกษาหรือศึกษาเนี่ยจึงมีความหมายได้รอบครบถ้วนอย่างนี้ว่าดูที่ตนเองเห็นซึ่งตนเองและก็การเห็นนี่เห็นด้วยตนเองคนอื่นมาดูแทนไม่ได้เนื้อสิ่งเหล่านี้จะทำไปแล้วมันมีผลแก่ตนเองคำว่าศึกษามีความหมายอย่างนี้
ทีนี้เมื่อได้มองเห็นว่าเกิดกิเลสเกิดความอยากเกิดความยึดถือว่าตัวตนขึ้นมาแล้วมันเป็นความทุกข์ก็ศึกษาถึงอาการที่เป็นทุกข์ศึกษาถึงลักษณะที่เป็นความทุกข์จนพบรายละเอียดอีกมากมายเลยโดยย่อก็เช่นว่าเห็นได้ว่าพอมีความรู้สึกที่เป็นความอยากคือที่เรียกว่าตัณหาเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอุปาทานจับช่วยเอาสิ่งต่างๆมาเป็นของตนเป็นของหนักและเป็นทุกข์นี่ก็ตัณหาเกิดอุปาทานน่ะให้เกิดทุกข์จะเรียกรวบทีเดียวว่าตัณหาให้เกิดทุกข์ก็ได้เหมือนกันแต่จะพิจารณากันอย่างหยาบๆหรืออย่างละเอียดเดี๋ยวนี้เห็นว่าเพราะมีตัณหาจึงมีทุกข์โดยผ่านทางอุปาทานพอมีตัวตนมีรู้สึกเป็นตัวตนแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับเข้ามาเกี่ยวข้องกับตนก็กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับตนยึดถือเอามาเป็นของตนเช่นมีความรู้สึกว่าได้อะไรไปเสียอะไรไป มีความรู้สึกต่อเนื่องกันไปถึงว่าเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียหรือแม้ที่สุดแต่ว่าอาการที่เป็นตามธรรมชาติเนื่องอยู่ด้วยอัตภาพนี้เช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นก็หลงเอามาว่าเป็นของตนความเกิดเป็นของตนก็มีปัญหายุ่งยากลำบากเกี่ยวความเกิดความแก่เอามาเป็นของตนก็เกิดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บเอามาเป็นของตนก็เกิดปัญหายุ่งยากอันเกี่ยวกับความเจ็บความตายซึ่งเป็นของธรรมชาติตามธรรมดาก็เอามาเป็นความตายของตนคือของจิตที่มันโง่คำว่าตนในที่นี้คือจิตที่มันโง่ไปเองว่าเป็นตัวตนความตายก็เป็นของตนเดือดร้อนอยู่มากมายหลายขั้นตอนที่เกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันมีอยู่ในอัตภาพนี้ในชีวิตนี้ที่เราศึกษาตรงลงไปที่อัตภาพนี้ร่างกายนี้ซึ่งยาวเพียงสักวาหนึ่งเนี่ยมันก็มีอะไรอยู่มากมายอย่างนี้ก็ศึกษาให้รู้จักให้ทั่วถึงโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ที่มันให้เกิดรู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็ต้องศึกษากันอย่างละเอียด ทีนี้ก็ทบทวนโดยย่อทีว่าในกรณีของตาเป็นตัวอย่างตาเห็นรูปแล้วก็เกิดจักษุวิญญาณคือวิญญาณทางตาวิญญาณทางตาทำหน้าที่อยู่เรียกว่าผัสสะทางตาผัสสะทำหน้าที่ให้ผัสสะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนา คือรู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วเวทนานี่ก็เกิดความอยากความต้องการนั่นแหละคือกิเลสแหละเมื่อไอเวทนานั้นน่ารักน่าพอใจก็เกิดความอยากจะได้นั่นคือความโลภหรือว่าราคะความกำหนัดพอใจนี่เป็นกิเลสนี่ถ้าว่ามันไม่ตรงก็ความพอใจคือมันไม่พอใจมันก็เกิดกิเลสคือโทสะโกรธประทุษร้ายเรียกโทสะบ้างเรียกโกรธบ้างถ้ามันไม่ชัดลงไปว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมันก็เกิดความสงสัยความมัวเมาพัวพันสงสัยว่าจะเป็นตัวตนที่จะเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรอยู่นี่เรียกว่ากิเลสคือโมหะนี่โลภะคือโทสะคือโมหะมันเกิดขึ้นได้ในใจอย่างนี้ศึกษาให้ละเอียดชัดเจนว่า
มันเกิดอย่างไรโลภะหรือราคะเกิดอย่างไรโทสะหรือโกฏะเกิดอย่างไรโมหะเกิดอย่างไรนี่เมื่อเกิดกิเลสอย่างนี้แล้วก็เป็นความทุกข์ที่มันยังมีอะไรละเอียดลึกซึ้งมากไปกว่านั้นอีกคือว่าเกิดกิเลสครั้งหนึ่งเรื่องเป็นทุกข์ก็เป็นไปเถอะแต่ว่าเกิดกิเลสขึ้นมาครั้งหนึ่งนั่นมันสะสมในความเคยชินที่จะเกิดกิเลสเช่นเดียวกันนั่นแหละไว้ครั้งหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งด้วยนี่เขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันก็สร้างอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดอย่างนั้นเขาไหว้ในสันดานเกิดความโลภครั้งหนึ่งมันก็สะสมความเคยชินที่จะโลภต่อไปข้างหน้าเขาไหว้หน่วยหนึ่งส่วนนี้เรียกว่าอนุสัยถ้าเกี่ยวความโลภเรียกว่าราคานุสัยถ้าเกี่ยวกับความโกรธเรียกว่าปฏิฆานุสัยถ้าเกี่ยวกับความโง่ความหลงก็เรียกว่าอวิชชานุสัยเนี่ยลึกลับซับซ้อนอย่างยิ่งในชีวิตในอัตภาพในสังขารในร่างกายนี้ซึ่งมีทั้งกายและใจเนี่ยมีเรื่องลึกลับซับซ้อนอย่างนี้อนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสฉะนั้นอีกนี่พอเกิดกิเลสครั้งที่สองก็เพิ่มอนุสัยก็ไว้ทีหนึ่งครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าก็เพิ่มอนุสัยไว้ทุกทีที่เกิดกิเลสยังเพิ่มความเคยชินที่จะเกิดกิเลสไว้มากข้าวมากข้าวไอ้ความกดดันที่จะดันออกมันก็มีมากส่วนนี้เรียกว่าอาสวะที่จะไหลออกมาเป็นกิเลสตามชนิดของมันจะมีความโลภแล้วก็มีอนุสัยแห่งความโลภเรียกว่าราคานุสัยอนุสัยนี้มีมากข้าวมากข้าวความที่ดันออกมันก็มีมากเพราะมันจึงง่ายนิดเดียวที่จะเกิดความโลภเราจึงเกิดความโลภได้ง่ายที่สุดเกิดความโกรธได้ง่ายที่สุดเกิดความโง่ความหลงได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเก็บกักอนุสัยไว้ในสันดานมากนั่นเองทีนี้ความลับยังมีต่อไปอีกที่จะต้องมองให้เห็นว่าถ้าว่าเราบังคับกิเลสได้กิเลสมันจะเกิดเราบังคับไม่ให้มันเกิดเช่นว่าความโลภมันจะเกิดมันควรจะเกิดความโลภแล้วบังคับไว้ได้ไม่เกิดความโลภทีหนึ่งมันก็ลดอนุสัยที่สะสมไว้แต่ก่อนอนุสัยที่จะโลภที่สะสมไว้มากๆมันจะลดลงไปหนึ่งลดลงไปหนึ่งลดลงไปหนึ่งทุกคราวที่บังคับกิเลสได้เรื่องความโกรธก็เหมือนกันเมื่อมันจะโกรธมันควรจะโกรธอย่างยิ่งแล้วก็บังคับไว้ได้ไม่ให้มันโกรธมันก็ลดความเคยชินที่จะโกรธเส้นหน่วยหนึ่งลดอนุสัยสำหรับจะโกรธเส้นหน่วยหนึ่งโง่ก็เหมือนกันไม่โง่สักทีหนึ่งก็ลดอนุสัยความโง่ไว้เส้นหน่วยหนึ่งมันก็มีอนุสัยน้อยลงถ้าทำได้อย่างนี้ความเคยชินที่จะโลภจะโกรธจะหลงในสันดานมันก็ลดลงแล้วมันก็ไม่มีที่จะไหลออกมาถ้าเผอิญจะทำไปจนถึงที่สุดมันหมดอนุสัยแล้วก็หมดอาสวะที่จะไหลออกมามันก็ไม่มีกิเลสอะไรที่จะออกมาอีกก็เป็นบุคคลพิเศษเรียกว่าผู้หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ไม่มีอนุสัยที่จะเกิดกิเลสไม่มีอาสวะที่เป็นกิเลสที่จะไหลออกมามันก็สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะสิ้นความเคยชินที่จะเกิดกิเลสนี่เรื่องมากมายอย่างนี้สำหรับจะต้องดูให้เห็นที่เรียกศึกษาสิกขาจะต้องดูให้เห็นซึ่งตัวเองอย่างนี้เป็นเรื่องของกิเลสทีนี้ในเรื่องที่ต้องศึกษา
พื่อตนเองนั่นก็คือว่าไอ้การที่จะควบคุมไม่ให้โกรธไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเนี่ย ก็มีการศึกษาอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติคือปฏิบัติศีลให้ได้ให้เป็นนิสัยปฏิบัติศีลให้ได้เป็นศีลสิกขามันก็ทำให้โกรธมันก็ทำให้เกิดกิเลสได้ยากข้าวให้ศึกษาเรื่องสมาธิบังคับจิตไว้ได้ตามที่ต้องการมันก็จะเกิดกิเลสได้ยากข้าวเช่นมันเกิดเวทนาแล้วมันจะเกิดกิเลสถ้ารู้เท่าทันบังคับจิตได้มันก็ไม่เกิดนี่เรียกว่าจิตตสิกขาทีนี้ก็มีปัญญาที่จะรู้รอบคอบตรวจถึงควบคุมมันไว้ได้มันก็เกิดไม่ได้ยิ่งขึ้นมันก็เกิดไม่ได้ยิ่งขึ้นศีลสิกขาก็ดีจิตตสิกขาก็ดีปัญญาสิกขาก็ดีนี่ก็ล้วนแต่ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสแม้การเกิดครั้งแรกหรือแม้การที่มันจะเพิ่มอนุสัยมันก็ไม่มีเนี่ยการศึกษาในทางธรรมมันเป็นอย่างนี้ศึกษาให้รู้จักธรรมชาติทุกอย่างทุกประการที่ตั้งอาศัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในอัตภาพหรือชีวิตนี้ทีนี้มาศึกษาได้อย่างทั่วถึงอย่างนี้มันควบคุมได้ควบคุมไม่ให้เกิดกิเลสแล้วก็ลดอนุสัยอาสวะก็สิ้นไปก็ไม่มีพอมาถึงขั้นนี้นะถ้ามาถึงขั้นที่ว่ารู้เท่าทันควบคุมได้ไม่อาจจะเกิดกิเลสได้จนอนุสัยสิ้นไปอาสวะก็ไม่มีนี่คือรับปริญญานี่เป็นตอนที่รับปริญญาปริญญาว่าให้ราคคโยความสิ้นไปแห่งราคะโทสักขโยปริญญาว่าความสิ้นไปแห่งโทสะโมหักขโยปริญญาว่าความสิ้นไปแห่งโมหะคำว่าปริญญานี่คือความรู้แจ้งประจักษ์แก่ใจภายในใจว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าไอ้ความสิ้นแห่งราคะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความสิ้นแห่งโทสะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความสิ้นแห่งโมหะเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้จักด้วยใจอย่างซึมซาบแท้จริงตอนนี้เราไม่รู้นี่เพียงแต่ฟังเขาว่าหรืออ่านหนังสือมีแต่เรื่องไม่รู้สึกด้วยใจจริงอย่างนั้นมันยังไม่ใช่ปริญญาปริญญาต้องเห็นด้วยใจจริงรู้สึกด้วยใจจริงว่าเป็นความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะอย่างไรนี่คือรับปริญญา พวกเราที่เรียนหนังสือเรียนวิชารับปริญญาแผ่นกระดาษแล้วก็ทำพิธีกันใหญ่โตขนเอาพ่อแม่ไปร่วมดูด้วยมัน เป็นสิ่งวิเศษประเสริฐสูงสุดนั่นก็เป็นปริญญาชาวบ้านแต่ปริญญาของพระพุทธเจ้านั่นน่ะกระทำจนรู้สึกด้วยตนเองว่าราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีถ้าถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์แต่พระอรหันต์ไม่ต้องการให้เอาปริญญากระดาษมาเขียนว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องการนะไม่ต้องการรับแผ่นกระดาษที่ลงชื่อให้ว่าเป็นพระอรหันต์แต่รู้สึกอยู่ด้วยตนเองว่าราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีทีนี้ถ้าไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าสิ้นหมดสิ้นสิ้นเชิงมันเป็นแต่สิ้นไปบางส่วนก็เรียกโดยชื่อที่ลดหลั่นกันลงมาเช่นเป็นสักเป็นอนาคามีเป็นสกิทาคามีเป็นโสดาบัน
โสดาบันแปลผู้ถึงกระแสถึงกระแสแห่งปริญญาแต่ยังไม่ได้รับปริญญาเต็มที่แต่ถึงกระแสแห่งการแห่งปริญญาแห่งการรอบรู้พระโสดาบันนี่ละกิเลสหรือละอนุสัยได้ตามสมควรแต่ไม่หมดสิ้นชั้นแรกเตรียมปริญญาแล้วก็ละได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกเรียกว่าสกิทาคามีแล้วละได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกเรียกว่าอนาคามีแล้วละสุดท้ายก็เรียกว่าพระอรหันต์รายละเอียดมีอยู่ในหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปหาอ่านดูได้แล้วมันก็มากจนจะมาพูดคราวเดียวหมดนี่มันพูดไม่ไหวแต่ขอให้รู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ว่าเรานี่เกิดมาจากท้องบิดามารดาแล้วก็มีร่างกายมีชีวิตออกมาเป็นทารกออกมานี่ยังไม่มีปัญหาเพราะจิตยังรู้สึกคิดนึกอะไรไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังไม่ทำงานแต่พอออกมาจากท้องแม่เป็นเวลาสมควรแล้วคือจะเกิดความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคือทางใจเองได้นี่มันจะเริ่มปัญหาเริ่มต้นของปัญหา เด็กทารกซึ่งไม่เคยมีปัญหาอยู่ในท้องไม่มีปัญหาคลอดมาวันแรกก็ยังไม่มีปัญหาแต่พอมันเจริญขึ้นระบบประสาทเจริญขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีระบบประสาทที่เจริญขึ้นที่มันก็ได้เห็นรูปทางตาได้ฟังเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้รสทางลิ้นได้สัมผัสผิวหนังทางผิวหนังรู้สึกคิดนึกเรื่องในทางจิตใจด้วยใจนี่ทีนี้จะมีปัญหาก็ปัญหาอย่างที่ว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าเด็กทารกนี้เขาได้รับความรู้สึกที่อร่อยเช่นจะต้องนึกถึงว่ากินนมแม่ก่อนกินนมแม่รู้สึกอร่อยแล้วก็รู้สึกเรื่องไม่อร่อยรู้สึกว่าได้มากพอตามที่ต้องการได้ไม่มากพอตามที่ต้องการอย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดความรู้สึกที่นิติเป็นเวทนาเป็นพอใจหรือไม่พอใจเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธมันก็ร้องจ้าไปถ้าได้อย่างพอใจมันก็สงบหรือปกติเด็กเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนสมบูรณ์ทางอายตนะมีความสมบูรณ์ทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่ได้เต็มที่นั้นเรื่องที่จะรักมันก็มีถึงที่สุดเรื่องที่จะโกรธมันก็มีถึงที่สุดเรื่องที่จะรู้สึกอะไรมันก็มีถึงที่สุดเนี่ยในตัวคนในตัวเราในตัวคนเรานะมันมีการเกิดขึ้นอย่างนี้มีการปรุงแต่งปรับปรุงแต่งกันอย่างนี้ จนกระทั่งมาเป็นตัวเราในบัดนี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไวต่อความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งเป็นกิเลสได้เหมือนกับสายฟ้าแลบก็ควรจะรู้เรื่องนี้ด้วยการศึกษาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศึกษาทางศีลนี่โดยสรุปความแล้วก็คือให้มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องสำหรับจะมีจิตถูกต้องคือมีสมาธิถูกต้องมีสมาธิสิกขามีจิตถูกต้องสำหรับจะมีปัญญาถูกต้องสำหรับจะศึกษาสอดส่องดูลงไปตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วมีปัญญาเพียงพอแล้วก็มองเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างที่ว่ามาปัญญาที่ได้อบรมมาดีเพียงพอแล้วก็เห็น
รื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมเห็นเรื่องมาถึงกันข้าวแล้วเกิดวิญญาณเมื่อวิญญาณทำหน้าที่อยู่ก็เรียกว่าผัสสะท่านมีผัสสะแล้วก็มีเวทนานี่ก็เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาทุกขั้นตอนเกิดเวทนาแล้วจะเกิดสัญญาสังขารหรือจะเกิดสัญญาแล้วเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นภพเป็นชาติก็แล้วแต่จะมองคือมันมีให้มองหมดดังที่กล่าวนี้นะถ้ามองเป็นขันธ์ห้าเพียงห้าอย่างก็เป็นเห็นเป็นขันธ์ห้าถ้ามองให้มากเป็นสายไปเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็น11อย่าง12อย่างมันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทมีรายละเอียดตามเรื่องนั้นๆซึ่งจะหามาศึกษาดูได้ ในวันนี้เพียงจะบอกให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีหลักการหลักเกณฑ์อย่างนี้ถ้าเราศึกษารู้ความจริงอันนี้หรือธรรมชาติอันนี้แล้วควบคุมไว้ได้แล้วก็ควบคุมไว้ได้จนไม่เกิดกิเลสจนกิเลสหมดก็ได้รับปริญญาปริญญาของพระพุทธเจ้าปริญญามีสามอย่างปริญญาคือความสิ้นแห่งราคะปริญญาคือความสิ้นแห่งโทสะปริญญาคือความสิ้นแห่งโมหะเรื่องมันก็จบอะตั้งต้นด้วยความโง่ความไม่รู้อะไรได้รับอารมณ์แล้วก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสเกิดกิเลสทนทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานเป็นระยะยาวจนกว่าจะโชคดีรู้สึกคิดนึกได้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระอริยเจ้าเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติรู้เรื่องนี้โดยแท้จริงแล้วควบคุมไม่ได้มันก็เปลี่ยนมันก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนจากการที่จะไหลไปหาความทุกข์เปลี่ยนเป็นการหยุดที่จะไม่ไหลไปหาความทุกข์นี่มันเป็นวิวัฒนาการทางจิตใจอันประณีตอันละเอียดอันสุขุมอย่างยิ่งถ้าที่พูดนี่เป็นเรื่องหัวใจของธรรมะล้วนๆเรื่องปลีกย่อยทั้งหลายไม่ได้มาพูดแต่เรื่องที่มันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างยิ่งว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาพระธรรมในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งแรกที่จะต้องศึกษาแล้วก็ศึกษาคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้อยู่ข้างในคือในตัวเราส่วนรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์อยู่ข้างนอกตัวเราที่มันเป็นคู่กันมันจับคู่กันทีไรแล้วมันก็มีเรื่องเช่นตาจับคู่กับรูปเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานอะไรเป็นทุกข์เสียงจับคู่กันกับหูเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานอะไรเป็นทุกข์กลิ่นจับคู่กับจมูกเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานอะไรเป็นทุกข์รสจับคู่กันกับลิ้นเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแหละเป็นทุกข์กายผิวกายที่เต็มไปด้วยระบบประสาทเนี่ยจับคู่กันกับสิ่งที่มากระทบกายเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแหละเป็นทุกข์ทีนี้ใจเนี่ยมันมาทีหลังมันหลังจากที่มันได้รู้สึกอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากพอแล้วเป็นอารมณ์ในอดีตนี่เอามาเป็นอารมณ์ของใจเช่นเวทนาต่างๆที่เคยสัมผัสรู้สึก
มาแล้วแต่ต้นเดี๋ยวนี้มาเป็นอารมณ์ของมโนมีมโนวิญญาณมีผัสสะทางมโนมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานแล้วก็เป็นทุกข์นี่เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้แล้วก็มีเพียงเท่านี้ด้วยเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องสำคัญที่สุดของธรรมะมีเพียงเท่านี้มีเรื่องปลีกเรื่องฟ้อยเรื่องย่อยเรื่องอะไรพูดกันให้มากเรื่องเป็นภูเขาลาวกาจะไม่มีประโยชน์อะไรจะพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องตายเกิดตายไม่เกิดเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นอย่างไรเรื่องกรรมเรื่องอะไรมากมายมันไม่ต้องถ้าว่าจะดับทุกข์แล้วก็มีสติสัมปชัญญะปัญญาให้เพียงพอในเมื่อมีการกระทบทางอายตนะอายตนะภายในเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เกิดวิญญาณเกิดผัสสะตอนนี้มีสติที่มีปัญญาโดยสตินำมาอย่างถูกต้องได้รับเวทนาแล้วก็ไม่ปรุงเป็นตัณหาใดๆก็ไม่เกิดอุปาทานเลยไม่เกิดทุกข์เรื่องมีเท่านี้ทีนี้เรามันสอนกันให้เรื่องปลีกย่อยเรื่องฝอยมากเกินไปจนไม่ได้มารู้เรื่องหัวใจหรือเรื่องแท้จริงนี่ที่ศึกษาพุทธศาสนามาจนแก่จะเข้าโรงอยู่แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องแท้จริงของธรรมะที่แท้จริงของพุทธศาสนาที่แท้จริง ตัวอย่างเช่นว่าเอ้าอยากจะทำบุญให้ทานจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ในวิมานแล้วก็หารู้ไหมว่าไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ในวิมานนั่นมันยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะสัมผัสอารมณ์จะรู้สึกต่ออารมณ์แล้วก็เป็นทุกข์เกิดกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันนี่มันเสียเวลาอย่างนี้นะไม่เจาะจงลงไปที่ว่าจะดับทุกข์อย่างไรมันอ้อมค้อมไปว่าจะมีความสุขสนุกเพลินนานเบิกบานบันเทิงอย่างไรในสวรรค์ชั้นนั้นในสวรรค์ชั้นนี้ในพรหมโลกชั้นนั้นในพรหมโลกชั้นนี้ซึ่งเขาก็ว่าดีก็ดีแต่เรื่องเสียเวลาทั้งนั้นเป็นเรื่องเนิ่นช้าแก่การจะดับทุกข์ดังนั้นวันนี้จึงพูดแต่เพียงว่าศึกษาแล้วก็รับปริญญาอย่าให้เรื่องมันมากไปกว่าสองเรื่องนี้ศึกษาซึ่งตนเองดูตนเองเห็นตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองที่เป็นภายในทุกอย่างทุกประการแล้วก็รู้จักควบคุมไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดทุกข์จนไม่เกิดกิเลสจนกิเลสหมดสิ้นไปทั้งกิเลสและทั้งความเคยชินของกิเลสมันก็เลยได้รับปริญญาเป็นผู้สิ้นราคะเป็นผู้สิ้นโทสะเป็นผู้สิ้นโมหะนี่ปริญญาเรื่องมันมีเท่านี้เอาละเป็นอันว่าวันนี้ได้พูดเรื่องสรุปให้มันสั้นที่สุดของเรื่องทั้งหมดทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์พูดกันกี่ปีมันก็ไม่รู้จักจบหรอกแต่จะพูดให้รู้จักจบมันก็พูดอย่างนี้พูดกันชั่วโมงเดียวก็จบเห็นไหมเอาละเป็นอันว่าขอให้กำหนดจดจำไอ้เรื่องที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะเป็นความลับของธรรมชาติแล้วก็มีอยู่เพียงเท่านี้รู้เรื่องการปรุงแต่งในภายในที่ตั้งต้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนเกิดกิเลสและความทุกข์ทีนี้ก็รู้จักทำให้มีสติปัญญาเมื่อกระทบกันกับสิ่งเหล่านี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ควบคุมไว้ได้ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เรื่องมันจบขอให้ทุกคนกำหนดจดจำไอ้เรื่องที่เป็นหัวใจของเรื่องหัวใจของเรื่องคือหัวใจล้วนๆไม่มีเรื่องฝอยเรื่องกระพี้มันมีเพียงเท่านี้แล้วก็พยายามปฏิบัติให้ได้ตามหลักเกณฑ์อันนั้นควบคุมกิเลสไม่เกิดก็ไม่มีอนุสัยที่สำหรับจะเกิด
กิเลสต่อไปข้างหน้า หรือว่าถ้ามันมีกิเลสมีอนุสัยมาแล้วตั้งแต่เล็กเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรตั้งแต่เล็กมันมีแล้วต่อไปนี้ก็ควบคุมยาให้เกิดกิเลสโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีอย่าให้เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละอย่างนี้แล้วมันจะลดอนุสัยที่สะสมมาไว้แต่แรกเกิดนี่เรียกว่าอนุสัยมีแล้วมีเต็มมากคออยู่แล้วในสันดานเป็นอาสวะไหลออกมาอยู่เรื่อยๆนี่ที่มาตั้งต้นว่าจะระวังไม่กิเลสเกิดเมื่อมันควรจะเกิดระวังได้ทีหนึ่งมันก็ลดอนุสัยเส้นหน่วยหนึ่งระวังไม่โลภทีหนึ่งก็ลดราคานุสัยเส้นหน่วยหนึ่งระวังไม่โกรธทีหนึ่งก็ลดปฏิฆานุสัยเส้นหน่วยหนึ่งระวังไม่โง่หลงทีหนึ่งมันก็ลดอวิชชานุสัยเส้นหน่วยหนึ่งมันก็ลดจนกระทั่งว่ามันหมดรับปริญญา แม้ว่าจะยังไม่ถึงกับรับปริญญามันก็ยังเป็นผลดีคือมีความทุกข์น้อยกว่าธรรมดาถ้ามันไม่ทุกข์มากเต็มที่เหมือนกับที่ว่าไม่มีการประพฤติไม่มีการศึกษาไม่รู้จักการควบคุมเอาเสียเลยแล้วเป็นอันว่าคงจะเข้าใจเรื่องการศึกษาและผลสุดท้ายคือการรับปริญญาของพระพุทธเจ้าตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาจำเอาไปสำหรับเป็นเครื่องกำหนดกฎหมายใช้เป็นหลักสำหรับประพฤติปฏิบัติอยู่ตามสมควรแก่อัตภาพของตนของตนจะมีผลคือลดความทุกข์ลดกิเลสแล้วก็ลดความทุกข์ถ้าตั้งใจทำให้มันจริงๆถึงที่สุดมันก็ถึงกับว่าสิ้นกิเลสและสิ้นความทุกข์โดยประการทั้งปวงได้นั่นเป็นยอดสุดถ้ายังไม่ถึงยอดสุดก็ยังมีกิเลสและความทุกข์น้อยมากน้อยจนไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วหวังว่าจะจดจำเอาไปเป็นเงื่อนต้นสำหรับจะศึกษาให้ขยายออกไปจนครบถ้วนสิ้นเชิง